ทยในวันนี้ครับเป็นการชิงเลยศึกมวยรอบเงินชัยโย136ปอนด์สาย A ครับและสำหรับเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนครับสินเชื่อเงินด่วนมากครับสามารถได้เงินไวนะครับภายใน1ชั่วโมงครับไม่มีการหักไม่ค้ำนะครับผมและใครที่สนใจครับก็สแกน QR Code ที่อยู่หน้าจอทุกท่านตรงนี้ได้เลยนะครับผมหรือไม่ก็ติดต่อเงินชัยโยสาขาไหนก็ได้ในประเทศไทยหรือไม่ก็โทรไปที่027777333ครับเงินชัยโยสนับสนุนให้ทุกท่านกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไวนะครับ Ladies and gentlemen, it is now time for our final fight of the evening. This is for the final of the Ngun Chayo 136 pound tournament here. Let's meet our first fighter here. Fighting out of the blue corner. He is 31 years of age, stands 170 centimeters tall, with a fight record of 57 fights, 38 wins and 3 draws. Training at a Bayside Warrior Academy, represent Morocco. This is Hicham Boulari. และคู่ชิงของเขาชกจากมุมแดงครับอายุ25ปีจากตากประเทศไทยสูง168เซนติเมตรชกมาแล้ว34ไฟชนะ29ถ้าพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านพบกับแกนเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้ม from Thailand And in the red corner, this is Ken Pan from Thailand. และกรรมการผู้ชี้ขาดของคู่ชิงนี้ครับขอเชิญคุณบุญเลิศแก้วพิชากมาถึงคู่ที่7นะครับคู่สุดท้ายในวันนี้ครับเป็นคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชโยสาย A ครับแกนเพชรสูงกีฬาห้วยต้มพบกับฮิชามบูลารีจากโมร็อกโกครับหลังจากที่ทั้งคู่เอาชนะคู่ชกมาได้ในนัดแรกนะครับแกนเพชรเนี่ยเอาชนะลินตุนจากเมียนมาแบบโอ้โหกว่าจะชนะมาได้นี่หืดขึ้นคอนะครับส่วนทางด้านอีชามบูลารีครับก็เอาชนะแลมโบสิทธิ์คุณมะนะครับก็เห็นฟอร์มของทั้งคู่ไปแล้วนะครับแกนเพชรอายุ25ปีครับจากตากครับอำเภอท่าสองยางสูง168ครับส่วนอิชามมาบูลี่นี่อายุ31ปีครับจากโมร็อกโกครับสูง170เอาละมาลุ้นกันต่อครับคู่ชิงวันนี้ใครจะคว้าแชมป์มวยรอบเงินชัยโยประจำสัปดาห์นี้ไปครองครับติดตามกันเลยครับกรรมการบุญเลิศแก้วพิทักษ์ซับมือชกครับที่เป็นห่วงก็คือแหมเรี่ยวแรงของแก่นเพชรแล้วครับอย่างที่เราเห็นเลยครับตอนที่ต่อยกับลินตุนครับแรกๆดีครับแต่ว่าโอ้โหพอครึ่งนาทีหลังนี่เริ่มเหมือนจะหมดครับเราวันนี้มาเจอกับพี่ชามบูลารี่ซึ่งแข็งแกร่งเลยครับน็อกแรมโบ้สิทธิ์คุณมะมาได้เลี้ยวที่2ครับรอบแรกโอ้โหเตะตัวหมุนเลยครับแก่นเพชรเรี่ยวแรงนี่จะเหลือขนาดไหนครับโอ้ยกไฟแรกนี่ใช้แบบหมดถังเลยครับแต่ได้พักนานครับก็คงจะฟื้นมาพอสมควรดูโอ้โหท่านซ้ายครับซ้ายจัดมากแต่วันนี้ชาวบรักการนี่มาเชียร์ที่มุมน้ำเงินนี่เพียบเลยนะครับกองเชียร์ของพี่ชามบูลารีพี่ชามก็ไม่ประมาทนะครับซ้ายกับขวานะครับซ้ายเป็นของพี่ชามครับขวาของแก่นเพชรครับแก่นเพชรเป็นฝ่ายเดินเข้าหาครับขยับตัดไปที่อ้าวแข้งซ้ายมาได้คนละแข้งครับปั่นไปนิดนึงเตะโดนกระจับหรือเปล่าครับเอาละครับเป็นเกมที่คู่ขี้มากๆครับขยับเดินครับกันเพชรจิ้มหมัดไปก่อนครับแล้วก็ตับล่างครับชิงจังหวะแบบนี้นี่โอ้ยแข้งซ้ายถึงก่อนครับโอ้โหชิงเตะครับแข้งซ้ายเร็วมากครับอีซามหลุดครับแข้งซ้ายของแก่นเพชรครับต้องดึงกลับมาเร็วๆนะครับเตะมาเป็นกาดขวาแล้วครับพิชามบุรารีกลับ
ไปซ้ายเหมือนเดิมอีกแล้วโอ้โหหุ้ยพับนอกเสียงดังสนั่นมาแล้วก็แข้งซ้ายฮีชามเป็นมวยที่เตะซ้ายได้ธรรมชาติมากนะครับฮีชามครับถีบครับจังหวะแล้วก็วนออกไปยังเตะไม่ถึงครับกันเพชรค่อยๆเบียดเข้าไปครับนี่แหละครับชิงเตะโอ้ยพอจะเอาคืนก็เสียหลักล้มไปอีกจังหวะไม่ดีครับแกนเพชรมาแบบฉาบฉวยเลยนะครับพี่ชามบุรารีครับก็ยังไม่กล้าปะทะแบบซึ่งหน้าครับไปแล้วก็วนออกโอ้แกนเพชรที่ตามเข้ามาทันทีไปหน้ายักเข้ามาเลยครับขยับไปพี่ชามถีบไว้ถีบโอ้ไม่ปะทะครับวันนี้โอ้โหต่อยลำตัวครับแกนเพชรสาวหมัดเอาสาวหมัดเอาถือว่าเกื้ออาวุธยังไม่เข้าเป้าครับจังหวะช้ากว่าครับแกนเพชรเจอแข้งของอีชามนี่เลือกเตะชิงเตะก่อนตลอดครับหมัดนี้ก็ยังไม่โดนอีกอ่ะยังไงดีครับยกปลายยกครับโดนแข้งซ้ายอีกทีครับเตะล่างได้หนึ่งแข้งครับแกนเพชรจิ้มหมัดซ้ายโอ้โหตกแต่ว่ากรรมการยังไม่นับครับโอ้โหถือว่าโชคดีมากครับหมดยกซะก่อนครับโอ้ยพักก่อนครับเดี๋ยวมามันกันต่อโอ้โหช่วงปลายยกแรกครับไปโดนอะไรครับแก่นเพชรถึงกับสุดลงไปครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าแล้วล่ะครับดูครับไฮไลท์ครับยกแรกครับแม่แรกๆคือมาดีนะครับไล่ตุ้ยไล่เตะนะครับแก่นเพชรครับเลยนาวีชานไม่ต้องถอยหลังกรูดกรูดนี่ครับโอ้หมัดขวาครับสุดควบลงไปเลยครับปั๊บเข้าไปครับบริเวณกกหูแต่ว่าลุกขึ้นมาเร็วครับมีขาอ่อนเล็กน้อยเอาละครับยกที่2ครับแฟนมวยกองเชียร์ของแก่นเพชรนี่ใจหายแวบครับโอ้แต่ตอนนี้กองเชียร์ของอีชามในเวทีนี่โอ้โหคึกคักมากครับเสียงเชียร์ดังกว่าแก่นเพชรซะอีกโอ้ทำให้อีชามมีกำลังใจนี่โอ้โหมาเต็มเลยครับเอาละครับยก2ครับลุยต่อลุกครับได้แข้งซ้ายครับอีชามโอ้เดินเข้าชนแล้วครับแก่นเพชรครับยกนี้เดินเข้าชนแล้วครับวงในยังไงครับปิดไปบิดมาตีได้ครับดันเข้าเชื่อพี่ชามดิ้นหลุดมาได้แข้งซ้ายโอ้ยแม่ยังทันครับน่ารักครับลูกนี้ดูครับเริ่มต่อครับแก่นเพชรจังหวะจะช้ากว่านะครับดูฮะดูมั่นอกมั่นใจครับกล้าออกครับตอนนี้พี่ชามเจอหมัดของแก่นเพชรเหมือนกันครับลุยแหลกครับแก่นเพชรพยายามจะเดินเข้าไปต่อยครับเสียบเข่าจังหวะสับสอกครับโอ้โหสับอีกทีครับงัดอีกทีหนึ่งโอ้เร็วมากครับอาวุธของเขาครับอีชามหมวดอีกทีครับเอาละครับตอนนี้นี่กลายเป็นว่าเดินช้านี่โดนไปเยอะครับแก่นเพชรพูดแต่แก่นเพชรนี่ก็ทนทายากนะครับเจออาวุธหนักๆของอีชามจังๆยังไม่เป็นไรเอาลื่นครับตรงนี้ลื่นครับไม่มีอะไรครับเดินเข้าหาครับจะเอาคืนเจอแข้งซ้ายของอีชามเอาไล่หมัดซ้ายครับโอ้บวกกันไปบวกกันมาครับน่ากลัวครับเข้ามาตีดันไปครับแหมดันไปติดเชือกไม่มีอะไรครับกรรมการแยกออกมานี่ครับกองเชียร์ครับชาวโมร็อกกันครับวันนี้ขนมากันเพียบโอ้โหลูกดักแทงสวยมากครับนะแต่ว่ายังสู้อยู่อ้างแล้วครับโดนไปตัดล้มลงไปนะครับต้องต่อเนื่องแล้วก็ต้องแม่นๆกว่านี้ครับกันเพชรโอ้โหนี่ครับโดนแทงอีกแล้วครับต่อยไม่โดนอีกอ่ะพยายามจะเตะต่อยเตะต่อยก็ยังไม่แม่นอีกโอ้โหสวยมากครับลูกนี้ตัดลำตัวอีกทีนึงพยายามต่อยมาอ้าวโดนเหมือนกันครับเอาละครับเป็นโอกาสของแก่นเพชรครับเสียเผาตอนนี้จังหวะนี้แม่ต่อเนื่องไม่ได้ครับโอ้โหเบียดกันเอียดฮาร์ดเอียดฮาร์ดจริงๆเลยครับแก่นเพชรก็ดีขึ้นมาครับพี่ชามก็ดีปักศอกเข้าไปอยู่ที่จังหวะแล้วครับพี่ชามถีบไว้หมดหรือเปล่าครับพี่ชามเอาสกูแล้วก็เตะซ้ายตามเข้าไปครับแหมกระซวกวงในครับเหมือนจะเห็นอะไรบางอย่างแล้วครับก็ตีได้นะครับเพียงแต่ว่าต้องต่อเนื่องกว่านี้ครับแก่นเพชรมาแล้วครับพี่ชามเองโดนก็มีอาการให้เห็นเหมือนกันนะครับนี่ฮะมีโค้งเคงให้เห็นครับเอาไอ้หมัดเอาดูฮะเป็นโอกาสของแก่นเพชรบ้างแล้วครับลุยต่อครับแก่นเพชรต้องต่อเนื่องครับ
ต้องอัดต้องชนครับเตะหลุดต่อยมัดเสียเข่าจังหวะนี้เป็นของใครครับตีถนัดครับโอ้โหลุ้นกันมันจริงๆครับนี่ครับทีมงานของแก่นแท้ศูนย์กีฬาห้วยต้มก็ลุ้นครับฝ่ายฮิชามบุรารีนี่ไม่ต้องกลัวครับวันนี้กองเชียร์ขนมาเพียบเอาได้มาซ้ายครับฮิชามเข้ามาที่มุมตีตีครับเอาต่างคนต่างตีแม่ฮิชามก็มีฟันศอกแก่นเพชรว่ายังไงแม่ตีไปที่ต้นขาครับช่วงปลายยกแล้วครับโอ้ดูฮะใครจะมีฮึดมากกว่าครับเวลาที่เหลือครับนี่ครับวันนี้จั่วลมเยอะไม่หน่อยครับแก่นเพชรกระโดดเข่าครับหมดยกที่2ครับกลายเป็นสนุกถูกคู่ไปเลยนะครับสำหรับศึกมวยร่มเงินชโยคู่ชิงชนะเลิศสาย A ครับแก่นเพชรศูนย์กีฬาห้วยต้มกับฮิชามบูลารีจากโมร็อกโกครับโอ้ดูท่าก็น่าจะเหนื่อยเลยนะครับฮิชามบูลารีครับหน้าตาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยครับแต่พอโดนคืนบ้างนี่ก็อาการไม่มีเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าแก่นเพชรเองจะต่อเนื่องได้ขนาดไหนครับจังหวะออกอาวุธนี่ฮะโดนศอกครับโดนเยอะครับแต่ทนได้ครับแก่นเพชรนี่ฮะเหมือนจะไปแต่ก็ฮึดขึ้นมาได้ตลอดครับปากซอครับฟันนิดดองนี้ไม่โดนครับดูแล้วก็ดูเหมือนว่าแม่ได้คนละทีดีคนละอย่างที่จริงครับยกสุดท้ายครับคู่ชิงชนะเลิศศึกมวยรอบเงินชัยโยประจำสัปดาห์นี้ครับวันเสาร์ที่21กันยายนยังคงเป็นแก่นเพชรที่ขยับลุยต่อครับพยายามจะต่อยหมัดนี่ฮะอีซามีก็เล่นแผนเดิมครับดักเตะแล้วก็วนครับวนไปรอบเวทีเอาละครับหมัดชุดของแก่นเพชรครับอีซามกอดเอาไว้ครับตั้งกำแพงเล่นระบบป้องกันตัวนะครับตอนนี้ในช่วงแรกมาในแบบตั้งรับนะครับพิชามบุรารีครับให้แก่นเพชรเดินเข้ามาโอ้ไต่ตัดล่างครับทีมงานบอกเดินครับเดินเข้าไปถีบซ้ายยันไว้แม่หมัดขวาไม่โดนโอ้หมดหรือเปล่าครับพิชามบุรารีหรือว่าจะเก็บทีเด็ดไว้ครับยังเดาใจไม่ออกครับได้แข้งขวาครับแก่นเพชรนี่ฮะเอาละครับโดนทีบครับโดนทีบโดนหมัดเอาอาการไม่ดีครับแก่นเพชรต้องต่อเนื่องครับต้องแม่นๆเลยฮะถ้าโดนหนักๆหยิบกันพิชามก็อาการไม่ชัดเหมือนกันนะครับนี่ฮะโดนไอ้ตัดล้มลงมาอีกต่อยหมัดครับตีเข่าเอาตีได้ไหมครับตีได้ไหมไม่ได้ครับโอ้ดูหมดเหมือนอ่อนแรงลงไปเลยครับพิชามบุรารีดูครับทีมโมร็อกกันนี่ก็ตะโกนเชียร์เสียงขมเลยครับต่อยโอ้โหเตะขวาเขาเต็มๆครับโอ้ช็อตหรือเปล่าครับพิชามบุรารีครับเอาละครับปลายยกแล้วครับนาทีเศษครับยังคงเป็นแก่นเพชรที่ขยับเดินนี่ครับดูช้าลงไปครับมาต่อยหมัดครับตีเข่าวงในตีไหมตีได้ไหมไม่ได้ครับพิชามหมุนออกมาเล่นวงนอกเหมือนเดิมครับโดนแข้งไม่โดนครับแก่นเพชรยังไงพยายามครับโดนแข้งครับหัวโอ้โหยักมุมต่อยมาอีกทีนึงครับแหมนี่โดนอาการมีแกว่งให้เห็นตลอดนะครับพิชามตอนนี้อยู่ที่ว่าแก่นเพชรนะครับจะต่อเนื่องได้ขนาดไหนครับหรือจะเป็นการขุดบ่อล่อปลาครับให้แก่นเพชรเดินเข้าไปครับแหมทำเป็นล่องแรงงอนแงนครับตั้งรับไปแล้วซ้ายหลุดอีกครับแก่นเพชรนี่ก็เพลย์เซฟนะครับดูจังหวะดีๆครับอาจจะโดนถีบซ้ายอ้าวไปชะงักครับเตะแข้งซ้ายของฮิชามครับเต็มๆโอ้แรงครับเริ่มจะแรงมาแล้วครับฮิชามบุรารีครับมาปล่อยทีเด็ดในช่วงนาทีสุดท้ายไหมเหลือไม่ถึง40วินาทีแล้วครับเวลาที่เหลือใครจะทำได้ดีกว่าครับเตะให้โดนครับแก่นเพชรยังไงเหมือนจะพอใจแต่ขยับเดินอีกครับเอาหลุดครับหลุดเหมือนกันต่างฝ่ายต่างหลุดหมัดซ้ายครับแม่นกว่าครับอีชามอีกไหมครับเวลาที่เหลือครับมีอีกหรือเปล่าครับเตะขาไปแก่นเพชรเองก็เหมือนจะพอใจผลงานแล้วครับไม่เดือดแล้วครับไม่รู้คิดผิดคิดถูกครับตอนนี้เดี๋ยวรู้กันครับคิดผิดคิดถูกเดี๋ยวรู้กันหมดยกสุดท้ายครับโอ้โหมั่นใจทั้งคู่ครับปีนเชือกทั้งคู่นี่ครับเข้าไปแสดงความดีใจกับทีมงานเลยครับแก่นเพชรครับทีมงานก็มั่นใจครับในขณะที่ฮิชามบุรารีนี่ก็มาเช็คเรตติ้งกับแฟนๆครับขอแรงเชียร์เลย
โอ้ก็ดูแล้วคู่ขี้สูสีกันจริงๆครับใครจะเป็นแชมป์ในศึกมรดกเงินชโยสาย A ครับ136ปอนด์ครับดูภาพช้าโอ้โหแล้วมีเข่าซ้ายครับมาแม่นๆลูกนี้เตะตัดขาครับแม่แขนห้อยขาเชือดครับเตะแรงจริงๆครับลูกเตะพับในลูกนี้นะก็ถือว่าสมกับเป็นผู้ชิงครับสู้กันได้สมศักดิ์ศรีครับสนุกมากครับตลอด3ยกก็ทำหน้าที่ได้อย่างเต็มที่แล้วครับนักมวยทั้งคู่ครับที่เหลือก็เป็นหน้าที่ของกรรมการครับเดี๋ยวมาดูว่าจะออกฝั่งไหนนะครับนี่ฮะจังหวะที่ก็ไปยัดมุมครับนี่เป็นช่วงปลายยกครับที่จันเพชรไล่อัดฝั่งของทางด้านฮีซามนะเดี๋ยวไปลุ้นกันครับและคู่สุดท้ายของเราจบลงเรียบร้อยครับใครจะเป็นแชมป์ของศึกไปรอบเงินชัยโยในค่ำคืนนี้ครับต้องบอกว่าเป็นคู่มวยที่ดุเดือดอีกแล้วนะครับผมสมกับเป็นคู่ชิงในค่ำคืนนี้ Ladies and Gentlemen after three exciting rounds of Muay Thai action all three of our judges score this fight 29-28 for our winner and champion of the eveningเป็นผู้ชนะนะฮะศึกไปรอบเงินชัยโยในวันนี้ครับศึกนี้ขอบพระคุณนักชกจากประเทศโมร็อกโกด้วยครับฮีชามครับสนุกกันแล้วนะฮะกับวันนี้ถึงเวลาที่เราจะมอบเงินรางวัลให้กับแชมป์ของเราครับขอเชิญคุณวัฒนพรพิทักษ์ศักดิ์เสรีครับรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายงานฟ้องร้องบังคับคดีครับบริษัทออโต้เอ็กซ์จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับขอเชิญมอบเงินรางวัลครับให้แชมป์ของเราครับเกณฑ์เพชร 30,000 บาทรับไปเรียบร้อยนะครับผมนี่เป็นแชมป์ของสาย A รุ่น136ปอนด์ครับและต่อด้วยรองแชมป์ของเราครับวันนี้นะฮะที่เวิร์ดโชว์ผลงานได้ยอดเยี่ยมในทั้ง2คู่เลยนะครับนักชกจากประเทศโมร็อกโกครับรับไป 10,000 บาทจากเงินชัยโยครับและยังมีอีก2ท่านนะครับผมที่ได้ชกในศึกนี้ในค่ำคืนนี้ครับผู้แพ้จากคู่1และคู่2ครับซึ่ง2ท่านนี้ครับบวกกับนักชกโมร็อกโกนะฮะทั้งหมดนี้จะได้รับเป็นสิ่งพิเศษครับเรียกว่ารางวัลหัวใจชัยโยครับเป็นสร้อยคอทองคำคนละ1เส้นครับยินดีด้วยครับและจัดไปครับเรามาเล่าเข้าสู่การมอบรางวัลในรางวัลอื่นๆนะครับจะเริ่มจากรางวัลคู่มวยดุเดือดประจำสัปดาห์ครับหรือว่า Fight of the Night ครับจะได้รับเงินรางวัลจาก Global House 10,000 บาทนะครับผมได้แก่คู่แรกครับผมแกนเพชรเจอกับลินตูนและต่อด้วยอีก1รางวัลจากทาง Global House ครับนั่นคือ Fighter of the Night นักมวยยอดเยี่ยมประจำสัปดาห์ได้แก่เพชรแดนเหนือสังขะมวยไทยถือว่าเยี่ยมจริงๆครับสำหรับเพชรแดนเหนือในวันนี้ครับนักชกจากเชียงใหม่ครับอีกหนึ่งรางวัลครับสำหรับการน็อกคู่ต่อสู้ด้วยการใช้แม่ไม้มวยไทยครับแอนเตอร์ซินโดยบริษัทไทยนครพัฒนาจำกัดครับวันนี้พร้อมมอบให้ 10,000 และ 30,000 บาทครับแต่วันนี้ไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นรอลุ้นกันในสัปดาห์หน้าว่าจะมีหรือไม่ครับขอบคุณแอนเตอร์ซินครับและต่อไปครับเรามาขอบคุณผู้สนับสนุนของเราครับเริ่มจาก Global House ศูนย์รวมวัสดุก่อสร้างและของตกแต่งบ้านครบวงจรครับตอนนี้มี87สาขาทั่วประเทศไทยครับเข้าไปช็อปกันได้เลยหรือไม่ก็ผ่านช่องทางออนไลน์ครับ www.globalhouse.co.th นะครับแล้วก็ผ่านแอปพลิเคชัน Click and Collect ก็ได้เหมือนกันนะครับขอบคุณเงินชัยโยสินเชื่อจำนำทะเบียนโดยบริษัท Auto X จำกัดในกลุ่ม SCBX ครับขอบคุณบริษัท Meta Park Sports and Entertainment ครับสำหรับมวยไทยเทรนนิ่งและอุปกรณ์มวยไทยต้อง Fairtex ครับอย่าลืมเข้าไปช็อปกันที่ www.fairtex.com ได้เลยครับและสำหรับการร่วมส่งเสริมกีฬามวยไทยครับขอบคุณโปรเตอร์ลูปินีรายการ LWC Super Champ ครับพลโทนรินทร์มีสมบูรณ์ครับอย่าลืมติดตามกันในสัปดาห์หน้านะครับกับมันของทุกสุดและนักมวยทุกท่านที่จะขึ้นชกกับ LWC Super Champ สำหรับผมแมทที่ดีลาไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับ